พี่รุ่งสุริยาทุกคนรู้จักพี่รุ่งดีอยู่แล้วนะฮะเจ้าของฉายาสุภาพบุรุษลูกทุ่งก็มีการเปิดใจนะฮะว่าหายหน้าหายตาไปในช่วงของโควิด -19 แล้วก็โควิด -19 สร้างผลกระทบในเรื่องของงานที่มันแคนเซิลออกไปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมูลค่าเนี่ยเป็นหลักล้านเลยนะที่มันแคนเซิลไปนะฮะแล้วก็ต้องผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แล้วก็มีเรื่องของสุขภาพด้วยเล่าย้อนให้ฟังนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเคยวูบกลางเวทีคอนเสิร์ตด้วยวันนี้นะฮะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็ไปพูดคุยกับพี่รุ่งมานะฮะเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะครับว่ายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองก็มีการทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็รับทำขวัญนาคมีรายได้ปกติและย้อนให้ฟังว่าตอนที่โควิดเข้ามาเนี่ยไม่มีใครตั้งตัวทันตอนนั้นก็คิดว่าโควิดมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแต่ไม่มีใครคิดว่ามันจะอยู่กับเรานานขนาดนี้ยอมรับว่าได้รับผลกระทบเยอะมากๆนะฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ต้องมีรายจ่ายทุกเดือนรายจ่ายต่อเดือนของครอบครัวเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูคนถึง 5-6 คนราวๆ 100,000 บาทต่อเดือนนะฮะพอมันเริ่มที่จะไม่ไหวก็ต้องมีการปรับตัวก็มีการพูดคุยกับน้องสาวนะครับหันมาทำเรื่องของธุรกิจขายของออนไลน์ก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เป็นเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวนะฮะก็ติดตามกันได้ที่เพจ Facebook ของเขาเลยนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องของสุขภาพด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับไอ้ที่เคยคิดสั้นเนี่ยมันนานมากแล้วมันสมัยอยู่คาเฟ่สมัยนู้นมันไม่มีแล้วครับไม่มีครับยิ่งเข้าไปได้ศึกษาธรรมะได้ไปเรียนสมาธิหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตานุภาพนะครับของท่านเจ้าประคุณสมเด็จนะครับพระยานวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เราได้หลักคิดเราได้เห็นความเป็นจริงของการใช้ชีวิตเพราะนั้นเรื่องทิฏฐิอีโก้มันลดลงมากไอ้ถ้าเป็นมุกก็จะบอกว่าขายกระบอกกระบวยกรวยกรอกน้ำ กระบอกกระบวยกรวยกล่องพูดดีๆนะพูดดีๆต้องพูดช้าๆข้าวของกินของใช้ในครัวเรือนสากกระเบือยันเรือรบอะไรพวกเงี้ยเคาะกระดิ่งกิ้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 งต้องทำให้ได้หมดนะครับผมจะเป็นคุกกี้ไก่ฟ้าไส้สับปะรดนะครับเข้าไปได้เลยครับที่รุ่งสุริยาแฟนเพจหรือไปทักอินบ็อกซ์ใน Facebook รุ่งสุริยานะครับแต่สำหรับเพจไลฟ์นะครับจะมี2เพจคือรุ่งสุริยาไร้เทียมทานกับรุ่งสุริยาแฟนเพจนะครับเข้าไปติดตามกดกระดิ่งกันด้วยให้กำลังใจกันด้วยครับไปรอ CF กันครับขึ้นลงลงตามเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับผมจะสมบูรณ์ขึ้นหน่อยครับก็รู้แหละแต่มันยังทำไม่ได้ก็เกี่ยวกับการควบคุมเกี่ยวกับวินัยของเราแหละเรารู้หนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นกลางคืนแต่บางทีเราหิวแล้วก็เน้นกลางคืนไป